านนี้เป็นวันครบรอบ7ปีเหตุวิกฤตนิวเคลียร์ที่ฟุกุโอกะกลุ่มต่อต้านนิวเคลียร์ได้เดินขบวนกระตุ้นรัฐบาลผลักดันเป้าหมายปฏิรูปพลังงานโดยปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งที่4 1และ2ให้เร็วที่สุดพร้อมแสดงท่าทีไม่พอใจที่การไฟฟ้าไต้หวันได้ยื่นขอเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข2这个发电方式对我来讲有点恐怖，对，所以我们希望给下一代可以有个更好的环境跟生活。呼吁呢，立法院应该要严格把关核二的审查，希望不要随便让这个草率的让核二能够通过运转。การเดินขบวนต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งที่2ยุครัฐบาลประธานาธิบดีไช่แต่จำนวนผู้เดินขบวนปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาทั้งนี้นักวิชาการชี้หากคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดแล้วจะกระทบโรงงานอุตสาหกรรมและการดำรงชีวิตรวมทั้งจะทำให้เศรษฐกิจเสียหายเป็นวงกว้างจึงแนะนำให้ยกเลิกนโยบายไร้นิวเคลียร์ภายในปี2568จากกรณีนักยิมนาสติกหลายคนของสหรัฐแสดงความกล้าด้วยการออกมาให้การต่อศาลว่าแพทย์ประจำทีมละเมิดทางเพศเป็นแรงผลักดันให้นักกีฬายิมนาสติกไต้หวันที่เคยถูกละเมิดทางเพศในอดีตแสดงความกล้าออกมาร้องเรียนว่าโค้ชของตนสมัยเรียนมัธยมข่มขืนตนชาวเน็ตบางคนโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าตอนแรกคิดว่าความหวังถูกโค้ชที่เป็นพ่อทำลายจึงได้บรรยายความจริงที่ตนถูกละเมิดทางเพศออกมาเมื่อกองการศึกษาเกาสงได้รับหนังสือร้องเรียนจากเหยื่อจึงแจ้งให้อัยการเกาสงรับทราบทันทีผู้เสียหายกล่าวหาโค้ชยิมนาสติกแซ่เหลียงในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเกาสงพร้อมเอกสารแจ้งความและใบรับรองแพทย์ซึ่งได้มาจากที่โค้ชพาไปตรวจครรภ์เรื่องราวเกิดขึ้นในปี2545ขณะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมอายุแค่12-13ปีและระบุว่าผู้เสียหายมีมากกว่า1คนอัยการเกาสงตรวจสอบแล้วและเรียกผู้เสียหายอีก2คนมาให้การแล้วนา检官在讯问后啊，预定是30万元交保，那限制住进及限制住居。อัยการเกาสงระบุว่าตอนนี้ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาตรวจสอบว่ายังมีผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวอีกหรือไม่แม้ว่าคดีจะเกิดขึ้นมา10ปีแล้วแต่คดีล่วงละเมิดทางเพศมีอายุความ20ปีจึงขอให้ผู้เสียหายช่วยกันออกมาเป็นพยานด้วยแม่ชีวัย80ปีพันผ้าพันแผลที่แขนซ้ายจากการบาดเจ็บเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่หายเป็นแผลที่ถูกม้าริงกัดถึง4ที่จนเนื้อหนังฉีกขาดเมื่อช่วงวันตรุษจีนที่ผ่านมาชิมิ1 2 3 4 所以他是咬了4次啊攻擊了4次ตอนนี้คนแก่ที่ถูกกัดยังกลัวๆอยู่หลวงพ่อที่มาช่วยก็ยังพูดว่ายังไม่เคยเห็นหมาริงแถวกุฏิเลยนะไม่คิดว่ามันจะออกมากัดคนถ้าไปสอดแล้ว回頭要要咬然後來我們另外一位師父就把他就把这个右环哈，哎，用那个什么，那个什么筒子把它倒着把它盖住了。กุฏิแห่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดกวนเมี่ยวเขตเฉียนซานไทหนานมะเร็งที่กัดคนถูกสำนักงานคุ้มครองสัตว์จับตัวไปไม่กี่วันก็ตายตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าเมื่อปีที่แล้วที่ไทหนานมีคนโดนมะเร็งกัดอีก4รายซึ่งเชื่อว่าการระบาดของโรคยังอยู่ในขั้นอันตราย我们现在在那个山区郊区的部分哈，是幼獾出没的地方嘛。白天的时候如果遇到幼獾哈，可能要注意它可能有感染狂犬病。เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ยังมีข่าวคนถูกค้างคาวกัดอีกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนักไม่แน่ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถติดโรคได้ทั้งนั้นดังนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าเขาต้องระวังเป็นพิเศษแมวที่เลี้ยงก็ต้องนำไปฉีดวัคซีนด้วย